เจนนี่ได้หมดท่าสะชื่นสะเทือนอีกหลังนักร้องชายระเบิดอารมณ์ถูกลบ MV 3เพลงทะลุล้านล่าสุดสุดท้ายคดีพลิกเรียกว่ายังคงมีดราม่าอยู่เป็นระยะสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะผิดเสมอในเวลานี้โดยล่าสุดนั้นก็ได้เกิดประเด็นขึ้นมาอีกเมื่อนักร้องหนุ่มแบงค์ตะวันได้โพสต์ข้อความระบุว่าพี่ลบเพลงผมพี่ไม่บอกผมสักคำเลย3เพลงแรกในชีวิตผมไม่ได้ดังไม่มีใครรู้จักแต่มีคนฟังเพลงนะตอนนั้นคือสำหรับเด็กบ้านๆถือว่ามากนะผมไม่มีสังกัดเงินทุกบาทลงทุนเองหมดอีกอย่างผมไม่เคยทักไม่เคยโทรถามพี่เลยสักครั้งเรื่องค่ายอดวิวว่าได้เท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ตกลงกันไว้พี่ลบเพลงผมง่ายจังพี่ไม่น่าทำแบบนี้ผมขอไฟล์เพลงทั้งหมดพี่ก็บอกผมว่าคอมพังไฟล์หายหมดแล้วผมได้ยินคำนั้นน้ำตาตกเลยตอนเป็นหนี้กว่าจะได้สักเพลงหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนนำเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมาโยงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจนเจ้าตัวต้องออกมาคอมเมนต์ว่าทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะเจนนี่เป็นคนร่วมแสดง MV ให้พี่เขาเฉยๆนะคะการลบเพลงเจนนี่ไม่ทราบเรื่องเพราะเพลงพี่เขาไม่เคยลงช่องเจนนี่นะคะขอบคุณที่ทักมาและแท็กมานะคะส่วนนักร้องหนุ่มก็ออกมาชี้แจงเช่นกันว่าน้องเจนนี่มาเป็นเพียงนางเอก MV ครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่องใดๆทั้งสิ้นที่ไม่ได้แจ้งไปก่อนหน้านั้นว่าใครเป็นคนลบเพราะเกิดจากความน้อยใจของผมเองแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะพาดพิงไปถึงน้องเจนนี่เพราะว่าผมลงเพลงไปทั้ง3เพลงที่โดนลบนะครับนอกจากนี้ยังมีโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าผมลบโพสต์ออกแล้วนะครับคนที่บอกว่าผมเกาะกระแสนั้นไม่จริงผมรู้จักน้องเจนนี่มานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่เพลงเดียวที่น้องมาเป็นนางเอกให้น้องมาเป็นถึง2เพลงทั้งก่อนและหลังที่จะดังเราดีกันมาตลอดไม่คิดที่จะทำลายน้องเลยผมลงไปทั้ง3เพลงนางเอก3คนแต่ทำไมทุกคนถึงคิดว่าเป็นน้องผมก็ไม่เข้าใจฝากถึงทุกคนที่เข้ามาด่าทั้งฝ่ายน้องและฝ่ายผมช่วยอ่านรายละเอียดให้ดีสักนิดนะครับและขอบคุณที่อ่านและเข้าใจเรานะครับ